ไปต่อโอ้เป็นหุบเขาที่ใหญ่จริงๆเลยนะเนี่ยเออเราจะเจออะไรข้างหน้านี้นะเออว่าแต่รูปปั้นอันนี้มันอะไรกันเนี่ยมันมีความหมายอะไรหรือเปล่าอ๋อกรีนเอานี่ไปสิฉันให้แม็กรีไวคนอื่นก็หามาได้นะแต่เรานี่ไม่สามารถหามาได้เลยพอฉันพร้อมแล้วเออฉันจะตามเธอไปก็แล้วกันนะฉันจะต้องแข็งแกร่งขึ้นเพื่อช่วยคุณแม่แล้วก็เนบี้ให้ได้เหมือนกันฮิวให้เราด้วยเออการได้ไปไหนมาไหนกับโปเกมอนที่เราชอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมไปเลยเนาะถูกต้องแล้วลีเลียไวฟูของเราวินติดแซดมูฟหน่อยโอเคได้เบอร์ติดแซดมูฟก่อนคาดพิษคอยโซเนียมยังไม่มีท่าน้ำแข็งเนาะท่านมูฟท่าดินเออนี่แซดมูฟของตัวเองมีแล้วเฮ้ยมีสั้นมุกท่านความมืดของไอ้นี่ด้วยนี่หว่าดาร์คิเนียมครบบอลพร้อมไหมจับยากไหมครับไหนดูบอลหน่อยมาสเตอร์บอลนี่ไงยังไม่ต้องใช้มาสเตอร์บอลก็ได้ป่ะมันจับยากในระดับที่ต้องใช้มาสเตอร์บอลไหมล่ะกัปตันอะไรมาสเตอร์บอลไม่คุ้มโอเคไม่คุ้มเลยใช้อย่างอื่นเอาหน้าเหมือนกัปตันเลยไม่ใช่กัปตันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ability มันเปลี่ยนไปหมดเลยเนี่ยภาคเนี้ยลีนิสัยไหมผมถามแกนี้ลีครับเอานิสัยตรงไม่เอา EV ครับ EV ไว้ใส่ฝาทองได้เดี๋ยวขอนิสัยตรงก็พอเนาะบอลเกงกิคูณ4 What the อยู่ในแดดมันเป็นไฟอย่างเดียวเหรอไม่ได้หินด้วยเหรออ่ะใช้หน่อยทำไมอ่ะลีนิสัยมันยาวมากเลยเหรอครับผมแป๊บเดียวก็ได้แล้วเชื่อผมดิลูนาร่าเล่นอะไรดีเล่นโมเดสหรือทีมิดดีอะโมเดสเนาะใช่ป่ะโมเดสป่ะนาลีไป38รอบ What the fuck Brave ครับ No อดามันครับของข่าวกล้าTectonic Rage นี่แย่โอ้โหถึงแกนโลกอ่ะวุบเกี่ยงยืมตัวซิงจากลูกเพจก็ได้นะมีผมยืมป่ะล่ะเดี๋ยวผมขอ3ครั้งก่อนถ้าผมไม่ได้ผมก็ยืมผมต้องทำให้ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องซิงครับลูนาอาร่าเนี่ยอยากมาอยู่กับผมอยู่แล้วเชื่อผมดิ
3ครั้งก็พอเพราะว่าต้องจับอีกไม่ได้ใช้มาสเตอร์บอลไงพูดเหมือนผมเป๊ะเฮ้ยเชื่อผม3ครั้งโมเดสมาแน่นอนสิบเก้ารอบคุณลิงนี่เป็นคนที่ไม่มีดวงเลยเนี่ยแหมเดี๋ยว3ครั้งก่อนครับเดี๋ยวจับให้เห็นเลยครับนี่แน่โอ๊ยเอาตัวซิงค์ไหมจะได้ต่อเนื้อเรื่องไวขึ้นขอ3ครั้งก่อนแล้วค่อยส่งตัวซิงค์มาให้ยืนอย่างน้อยก็ไม่ได้เห็นคุณลิงแบตหมดไม่ได้เซฟนะครับกดดันแล้วเหรอนี่ไงงานที่แอดมินจะจัดจังหวัดอะไรกทมจ้าสถานีรถไฟใต้ดินกำแพงเพชรวันนี้มีอะไรเฟลๆยังครับมีที่ไหนไอ้พวกนี้ก็มั่วเดิมแบตหมดไม่ได้เสร็จอย่าพูดดังไปพวกนายซื้อบัตรหน้างานได้จ้ะชวนเพื่อนๆมาด้วยนะวันงานมีคนไปเปล่ามีสิจับนัสซี่ด้วยการตีตายใครเจอรู้ว่ามันไม่ถึกขนาดนั้นล่ะแม่ตัวมีกี่บาทบ้างครับมี50บาท70 100 150 150นั่งหน้าสุดครับแต่ว่าถ้าจะไปเล่นบอร์ดเกมไปซื้อของไม่ได้เน้นดูก็50บาทก็ได้ครับนั่งหลังสุดนะจ๊ะถ้าตั๋วนั่งเต็มก็30บาทครับแต่คงไม่เต็มหรอกผมคาดว่านะเอิร์ธเควกแล้วก็ส่งตัวที่บินได้ออกมาโอเคบัตร550จะมีถึงงานวันงานไหมผมยังมีนะเหลืออยู่2ฝั่งเหลืออยู่ประมาณ70ใบอ่ะเจอเหมือนกันนะเออแมลงไม่บินบินดิไม่บินหรออ๋อเป็นแมลงแฟรี่ไม่ใช่แมลงบินใช่เคงรอดมั้งโอ้ยพอแล้วยิงบ่อยไม่หรอกไม่ตายหรอกเชื่อผมเห็นเปล่าเวลไวมากน้องยุงน้องยุงโอ๊ยโอลินพับก็แล้วกันโอ้มันไม่ใช่ธาตุไฟนี่หว่าใช้โอลินพับทำไมวะเอาตายอยู่ดีเว้ย yes กลไกแบบนั้นผมว่าก็เกินไปนิดนึงโปเกมอนดินมันจะไม่มีประโยชน์เอาอย่างนั้นอ่ะอ้าวงั้นสู้กันทางนี้ว่ะอ
มันมี ability แล้วข้างหน้ามีฮิลนักวิ่งวัดรวยอ่ะโดนเหมือนกันโอ้ยอีลุงเซลอ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บแล้วกันนะนี่เนี่ย Heavy Slam เรียบร้อยครับเพื่อนโอ้ Lampado เหยียบมันให้จมดิน Lampado บ้าอะไรใช้เวทเยียบเยียบดูลุงนำนะกลับไปเก็บเซลล์ลุงคนนี้คือใครอ้วนๆในภาคเก่าเปล่าก็น่าจะนะนักปีนเขาอาโรล่าฟอร์มก็ใช่เหมือนกันโอเคซ้ายขวาหน้าหลังไปทางไหนเอ่ยเอ๊ะอุ้ยมุดเข้ามาได้ด้วยท่านนอใครๆก็เรียกว่าอีกวินเอ็กโพเลอร์นักสำรวจมีแต่โกแบ็คขอใช้ไม่ให้หนีด้วยอยากตายใช่ไหมได้ได้เอาไม่ตายว่ะจะเกินไปแล้วขอใช้รีเปลแป๊บนี่มันรีวายโอ้อุตส่าห์เข้ามาเก็บอะไรกันไม่รู้เนี่ยเอสเซนเนอร์เอ้าไม่มีอะไรเหลือในเนี้ยปาติโทมาอุ้ยตายคีเวอร์แดนได้แล้วเราก็เจ็บสิคะกรรมกรก่อนที่จะตายอ้าวแดนอีกรอบ
ซินเทสติดไม่เป็นไรเจอโพเล่นพับเข้าไปเรียบร้อยมานิวราคิดหรือว่าจะสู้พี่ม้าของเราได้โดนเตะทีก็ไส้แตกแล้วดับเบิลคิกมันตีแรงยังวะเฮ้ยจ้ะอึกอีกทีอึกต้องอย่างนั้นอ๋อออกทางนี้ได้ครับอ๋อมี TM ให้เก็บ Dancing Game ครับ TM 99โอเคดีมากไม่เจ็บขาอ่ะมาแล้วเส้นทางนี้มันยากมากเลยนะในที่สุดก็ผ่านมาได้นี่รู้ไหมฉันเอาชนะความกลัวแล้วก็ผ่านฉันเอาชนะความกลัวจนสามารถผ่านสะพานนี้ไปได้อ่ะลองดูซิลีเลียสะพานมันบ้าหรือเปล่าเนี่ยไม่มีขอบไม่มีอะไรให้หน่อยแล้วเนี่ยฉันไม่กลัวความสูงอีกต่อไปแล้วนี่คือบททดสอบของฉันคือถ้าหน้าไม่สวยอย่างเงี้ยจะโดนด่าว่าอีนี่บ้านะครับแต่อันนี้โอเคหน้าสวยครับยอมได้จริงๆมันน่ากลัวนะเนี่ยมันไม่มีแบบอ้าวคิดจะทำอะไรครับไออีกาน่ะโดนแกล้งวายตัวมันกระจิ๊ดเดียวเองลูกวิ่งผ่านไปเลยนี่โอ้โหนี่ฉันทำได้แล้วฉันผ่านมาได้ด้วยตัวเองเลยฉันผ่านบททดสอบของฉันแล้วอีการนี้มันกะเอาตายเลยเนี่ยฉันผ่านบททดสอบแรกของฉันแล้วยอดไปเลยใช่ไหมกวินใช่แล้วฮิฮิโอ้มันฮิวให้ตัวอะไรวะคนเรามันก็มีผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นแหละกวินเอาปากไม่มีอะไรไม่มีอะไรไงต่อวะ
เอ้าผิดอีกแล้วเหรอ What อ๋อถูกแล้วแต่ดันลงรูอ๋อมันมีรูอ๋อรูให้ดันลงข้างล่างนี่ว่าเออ sorry Green Earthผิดพลาดนิดนึงเนี่ยเป็นธาตุเหล็กเห็นไหมโอ้โหไม่เห็นมีอะไรยากเฮ้ยไอ้หนูเพื่อการทดลองของฉันมาสู้กันเดี๋ยวนี้ทดลองอะไรอยู่วะไอ้ลุงตบไปเจอแลคคอยยิงอะไรมาใส่เราเนี่ยเพื่อนเยียบเยียบนี่ไงฮึ What อ๋อมีเตอร์ดี้โอ้ยแรงเหลือเกินนี่ไงโอ้ยอีสาวพังล็อกเดินปุ๊บเจอปั๊บยังกับทีมสกันเดะเลยสู้มันเลยเปอร์เซียนธาตุความมืดใช่ไหมไอ้หนูนี่น่าจะเร็วกว่าเรามั้งเนี่ยเติมเลือดก่อนอยู่วะไหนๆแล้วก็ยั่วแล้วนี่มีการชาร์จ Tectonic Rage ทีเดียวครับไปแล้วเรียบร้อยโอ้เจ้านกครับดงคารสึเจอกันเจอนี่เลยมาแล้ว
แดนซิ่งกีมชนะธาตุครับนกกับความมืดเรียบร้อยอุ้ยตายฉันแพ้เหรอเนี่ยแน่นอนเลยหนูโอ้ใครว่าสะพานที่นี่น่ากลัวจริงนะมันควรจะมีอะไรกันไว้หน่อยอะไรเนี่ยจิตกรอาร์ติสโอ้เป็นองค์ประกอบภาพที่ดีจริงๆฉันน่ะฉันเขียนภาพเธอได้เลยนะเนี่ยโอ้ฉันลืมแนะนำตัวไปสินี้ฉันชื่อมีนาเป็นกัปตันเป็นหัวหน้านั่นเองฉันก็เดินทางไปเรื่อยๆเพื่อทำงานศิลปะนะจริงๆฉันไม่มีบททดสอบอะไรแบบอย่างแท้จริงหรอกแต่ว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่วิเศษมากเลยนายว่าไหมถ้านายผ่านที่นี่ไปนายก็จะเข้าใจว่าทำไมอินิม่าบอยถึงออกแบบการทดสอบแบบที่อินิม่าคือเพื่อนที่เจอตอนแรกใช่ไหมฮะให้ของเอ้าให้แซนมูฟแฟรี่เฉยอ่ะเขาพูดถึงบททดสอบนะครับบททดสอบเก็บดอกไม้เป็นไงเจ๋งไหมอินดี้มากโอเคเอาแฟเรียมใส่ให้หน่อยมาหินแซดของแฟรี่อะไม่สู้อ่ะต้องคุยเมื่อกี้ใช่บททดสอบอะครับคือผ่านเลยเหรอคือผ่านบททดสอบเลยเหรอเซฟด้วยอ๋อเซฟใช่เร็วดีเนาะตรงนี้มีจังโมโอเราเก็บไม่ได้แล้วครับเราเล่นวอนเดอร์ชาเลนจ์นะฮะมุดได้เว้ยเชดมุดได้เจออะไรอ่ะอะไรวะเนี่ยไปครับมาตั้งนานได้ไอฮะลงลงไหนวะอ๋อนี หลงสุดๆขนาดนี้ยังมาทำเท่ทำไมมันต้องขึ้นลงมันกระโดดฟิวลงน้ำตรงนี้เลยไม่ได้เหรอไงวันนี้ขอโทษมันไส้ขอชนนี่แหละเปลืองแมกนีเตลนี่หว่าลืม
ลงล่างดันหินไปดันหินอ๋อดังนั้นทางนี้ต้องดันทางนี้เห็นไม่มีอะไรยากไปเลยไปแบบนี้แหละเฮ้ยนายน่ะเฮ้ยโอ้โหทำอะไรทุเรศแบบนี้มาสู้กันหน่อยเลยมาอ่ะมีเซลล์ด้วยเหรอโอ้ยเดี๋ยวค่อยไปเก็บแล้วกันเนาะแหมมีดีเทคนี่เนี่ยเหยียบเรียบร้อยลาพลัสเหรอลาพลัสนี่มาเคนคานิใช้ท่าแผ่นดินไหวทำไมเทรนเนอร์ถึงไม่โดนอย่าใช้โลจิกอย่าใช้เหตุผลครับเดี๋ยวจะเล่นเกมไม่สนุก Close Combat ไปเลยมัดปืนกลโดดอตอนมันใช้ใครมันจะไปโดดนานได้ขนาดนั้นโอ้ยเจ๊อะไรนักหนาเนี่ยฮะเซลล์หรอกวินเดี๋ยวเดินกลับไปตกกี้แฟนของคุณลุงปากถ้ำเหรอนางคนนี้มาเคนคานิมาจัดการมันโอ้สวัสดีเจอกันอีกแล้วนะเพื่อนตัวอะไรวะไม่ได้อ่านเลยเป็นพืชอย่างนั้นเหรอถ้านายเป็นพืชเนี่ยนายน่าจะสู้เราไม่ได้ซึ่งเราก็จะไม่สู้กันน้องมังคุดล่าง3เพื่อนๆครับมีใครดูบอร์ดเกมมีใครดูคลิปบอร์ดเกมแล้วบ้างผมไปเทสแล้วนะครับสนุกเทสจริงแล้วสนุกนะครับเล่นได้มันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับมาเล่นกันในงาน Battle Quarter กันนะฮะผมส่งให้บอร์ดเกมผมเข้าใจง่ายครับแน่นอนเซฟลิงก์ไว้ดูครับใช่คลิปรอบดึกคืนนั้นป่ะไม่ใช่ครับเอ๊ะหรือว่าใช่ผมอธิบายรอบ2ไปอ๋อผมอธิบายรอบ2ไปแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่รอบดึกผมอธิบายรอบ2ไปฮะเมื่อไหร่กวินจะลง Deception EP 2โอ้ยังไม่ได้เล่นเลยครับ
เคฟกี้เอาอะไรไปเล่นมันดีล่ะแฟรี่กับเหล็กหินดินไงอยากให้กินไลฟ์ตอนเล่นจริงได้เลยครับยังหาเวลาว่างไลฟ์อยู่ยังหาเวลาอยู่มันไม่มีคนมาไงแต่เดี๋ยวได้เล่นแหละเพราะว่าผมทำการ์ดปริ้นออกมาแล้วปริ้นออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนั้นลองเล่นดูสนุกไหมครับสนุกนี่นะเยียบอึกบอดเกมทำขายจะมีปัญหาลิขสิทธิ์หรอครับนี่ถามมาเยอะมากเลยคืออันนี้มันเป็นแบบแฮนด์เมดแล้วก็เราไม่ได้ทำแบบแมสโปรดักต์นะครับเราทำขายในงานกับขายในเพจซึ่งมันก็เหมือนโดจินทั่วไปนั่นแหละครับคือทางเจ้าของเขาไม่ได้มาว่าอะไรนะครับจริงๆก็เคยคุยกับทางครูมาบ้างแล้วว่าถ้างานแบบงานโปเกมอนอย่างเงี้ยทำของมาขายอะไรเงี้ยมันไม่มีปัญหาครับผมก็มีอยู่เยอะแยะนะงานต่างๆถ้าหากว่าเคยไปพวกงานการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยมีโดจินมีพวงกุญแจมีของทำมือมีอะไรแบบเยอะแยะมากมายมันก็คือเนี่ยแหละครับก็คือเหมือนกันนี่แหละครับโกพี่นอนถูกก็ไม่ต้องกินไม่ต้องห่วงครับไม่มีปัญหาครับผมทิ้งนี่เนี่ยทับเลยActivate อ่ะ Activate ไม่น่าได้ใช้นะถ้าไม่ได้ภาพก๊อปมาใช่ครับผมจ้างวาดเลยใช้ตัวนี้แหละเนาะแมวดีกว่าลูก้าดีกว่าตัวเทสเนี่ยเป็นภาพ official ครับแต่ตัวที่ขายเนี่ยเป็นภาพที่จ้างวาดนะจ๊ะเดี๋ยวผมเปิดภาพให้ดูเฮ้ยวาดไอ้ตรงนั้นคือสวิตช์ใช่ไหม มึงเคยเห็นอ้าวทำไมตายเลยไม่มีเซอร์ดี้อ๋อเป็นท่าAbility ที่ว่า Ability มันเป็น Ability เปลี่ยนท่า Normal เป็นท่าไฟฟ้าใช่ป่ะเก่งก้าต้องเจอเบตันเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูนะครับภาพที่นักวาดของเราวาดมาจริงๆน้องเขาส่งมาครบแล้วแหละนิดนึงอย่างอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ท่าที่น้องนักวาดวาดมานะฮะเห็นไหมก็สวยงามเดี๋ยวค่อยดูท่าไฟเนี่ยเล่นต่อเซนมูฟธาตุความมืดแบ็คโฮอีคลิปป่ะมาแบ็คโฮอีคลิปมั้งเคยเห็นอยู่จำได้สวัสดีค่ะกับใหม่รอบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับครับพาวเชนต้องเจออะไรวะต้องเจอมาคินคานี้โอ้สุดท้ายละเอาไปเลยClose Combat เพิ่งมาไม่นานมีฉากเฟิร์ฟบ้างหรือยังครับผมก็ไม่มีนะครับก็เล่นมาปกติตลอดเลยตั้งแต่แรกเลยนะครับก็ไม่ได้พลาดอะไรหรอกครับพวกนี้อยู่กันเงียบๆไม่เป็นหรอวะไอ้คายามิอะไรเนี่ย
นี่โดนต่อยโดนด้วยปัก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 อยู่กันเงียบๆหน่อยสิไอ้พวกนี้วันนี้จบหีกเลยรึเปล่าวันนี้ยังไม่จบหีกครับจบน่าจะยังไม่จบหีกนะครับแต่ว่าแต่หีกคืออะไรฮะจบหีกผมก็ไม่ค่อยอยากจบเท่าไหร่หรอกครับจบหีกพลาดนิดหน่อยอ่ะโดนรัวๆ channel เนี้ยขอโทษนะฉันน่ะวิ่งไม่เก่งเลยเหนื่อยมากเลยเนี่ยตอนนี้หลีกครับหลีกย้ำสองรอบละเราคงใกล้แท่นบูชาแล้วแหละเออเดี๋ยวฉันฮิวให้เซลล์ลักวินโอ้ว่าลืมเซลอยากสตรีมถึงตีสองเหมือนกันครับแต่ผมต้องทำงานต่อเอ้าแปลงปุ๊บเข้ามาเลยเออมีอักษรจางๆเขียนอยู่นะฮะข้างหน้านี้คือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งการทดสอบเออใครที่ไม่ได้รับการทดสอบหือต้องชนะโทเทมโปเกมอนให้ได้ก่อนนะครับถึงจะผ่านไปได้เริ่มการทดสอบแล้วไปเลยวัดจังโมแป๊บนึงครับภาพหายผมทราบอยู่แป๊บนึงภาพหายโอเคเธอได้ข่าวว่านายเป็นทาสมังกรใช่ไหมยังการทดสอบตรงนี้ก็คือการสู้กับโปเกมอนนั่นเองแต่มันเป็นโปเกมอนที่เก่งเป็นพิเศษนะครับมีทีเอ็มอยู่ดราก้อนคอลโอ้มันโดดลงมาครับฮาโคโมโอเจอแดซซิ่งกรีนเฮ้โดนจ้องมองครับแล้วก็โดดมามาเลยบททดสอบสุดท้ายใช่ไหมหยิบแซดคริสตันครับแล้วโดดลงมานี่โอ้โหพระเจ้าจอร์ดคอมโม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 โอดูมันร้องแฟรี่คูณ4มังกรต่อสู้มาอย่างเฟี้ยวเพิ่มพลังมาฉันคือมังกรผู้ยิ่งใหญ่บททดสอบสุดท้ายแห่งมังกรมาถึงฉันก็เพิ่มพลังนายเต็มตัวรับพลังของฉันให้ดีก่อนอื่นขอปกป้องตัวเองหนึ่งเทิร์นอุ้ยฉันไม่ยอมแพ้นายง่ายๆอยู่แล้วฉันเรียกเพื่อนของฉันมาด้วยแซนมูฟทำไมต้องแซนมูฟดูนี่เลยได้ข่าวว่าเป็นโทเทมที่เก่งมากใช่ไหมเมอร์
ได้ข่าวว่านายเป็นโทเทมโปเกมอนที่เก่งมากใช่ไหมฉันคือยุงจากอาโรล่ายินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะอมโอ้นายจะไม่ทำอย่างที่ฉันคิดใช่ไหมบีหนึ่งนายจะไม่ทำอย่างที่ฉันคิดใช่ไหมบีหนึ่งฉันเชื่อใจนายนะบีหนึ่งขอบคุณมากนะบีหนึ่งทวินเกิลแท็กเกิลโอ้ยังสวยยังสวยอึกหายหายขอบคุณมากนะบีหนึ่งเพื่อนนายอุตส่าห์เรียกออกมาแต่ว่าดีแล้วแหละที่นายอยู่เฉยๆให้ฉันตีมันอ้าวต้องตีฮัตซ้ำต่อเหรอไม่รู้โทษทีนายเป็นแค่แมลงเหล็กเจอพี่ม้าเราเหยียบนายก็ไม่น่าจะรอดแล้วไปเลยโดโรบังโกเหยียบมันให้จมดินเอิร์ธเควกนี่วะกินลืมเซลไปแล้วสินะไว้ค่อยกลับมาจับแล้วกันเรากำลังติดลมอยู่เลยเอิร์ธเควกหลายฮิตมากนี่มังกรป่ะมังกรป่ะซัสโตนดราก้อนแล้วรู้ท่าใช้เหรอรู้ท่าใช้เหรอต้องคิดท่าเองใช่ไหมอ่ะล่ะขอตัดพาร์ตรงนี้นะฮะแล้วค่อยไปต่อ